ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบว,วันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช้มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนัคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 M h กพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ ที่ www. w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  a ไ p a .net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะ mm hmm. ก็สามารถติดตามรับฟังรายการทำมวรีได้ทุกทุกที่ค่ะที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตวันนี้รายการทำมวรีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมคือวัดผูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ตอนนี้ทางรัฐบาลก็อนุญาตนิดๆนะ ที่จะมีการปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาให้กับเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือตัวเองมองว่าจิตของเราเนี่ยที่มันมีที่เกาะเกี่ยวโดยเฉพาะที่เกาะเกี่ยวที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างเช่นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยการเกาะเกี่ยวในสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยก็ทำให้ความทุกข์หรืออกุศลต่างเนี่ย ที่มันจะเข้ามาอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเข้ามายากขึ้นมันเหมือนการฝึกให้จิตของเราเนี่ยเกาะเกี่ยวบางทีเนี่ยคนธรรมดาธรรมดาด้วยการที่เป็นคนดีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยไปเกาะเกี่ยวเขาไว้ได้แต่พอเราไปเกาะเกี่ยวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกาะเกี่ยวคุณธรรมความดีเกาะเกี่ยวหลักล ерм, หลักคําสอนเนี่ยมันจะทําให้ใจของเราเนี่ยมันวนอยู่ใน วังวนของธรรมะวนอยู่ในวังวนของกุศลคือจิตเนี่ยถึงมันยังไม่หลุดพ้นถึงมันยังไม่เข้าถึงมรรคผลนผลิพพานแต่จิตเป็นกุศลก็ชื่อว่าจิตมีความสุขค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราถ้าเราทําจิตให้เป็นกุศลได้เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะน้องจา๋าดีใจจังเลยนะคะทีมงานของเรามาเจอกันใน ในช่องทาง Facebook ตรงนี้ตอนเช้านะคะก็ขอ,อนาบุญมาฝากทุกทท่านสวัสดีครับน้องเก่งนะคะก็น้องเก่งจะได้บวชแล้วเพราะว่าโควิดใกล้หมดละแต่เห็นมีใครบอกว่ามันจะถึง2ปี <c oughs> ก็ตามเหตุตามปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปบังคับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ได้แต่เราสามารถทําใจของเราเนี่ยให้มันมีที่ตั้งของความสุขได้อย่างที่ได้พูดไปว่าถึงเราจะไม่ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าของเราเนี่ย ได้ค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจของทุกๆคนก็คือถ้าใจของเรามันเป็นกุศลมันจะมีความสุขถ้าใจของเราเป็นอกุศลเราจะมีความทุกข์อันนี้คือความจริงสูงสุดหละใครๆก็สัมผัสได้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราแยกไม่ออกระหว่างกุศลกับอกุศลในบางครั้งเราก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาบางทีเราปีความสุขเราก็คิดว่าเนี่ยแหละมันคือกุศลแต่ความจริงพออยู่ไปสักพักนึง ไอ้ความสุขของเราที่มีอยู่กับกายเป็นความทุกข์แสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่กุศลจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นกุศลจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความสุขตลอดอย่างเช่นเรามีความเกาะเกี่ยวอยู่กับเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งเหมือนกับยาเสพติดเนี่ยนะคะอย่างยาเสพติดเนี่ยคนเสพมีความสุขไหมล่ะคนกินเหล้าอะ่ะคนเสพมีความสุขไหมคนเล่นการพน,นันคนคนที่กาลังเล่นอยู่เน้่ก็เห็นเฮ่เฮ่เฮ่กันสนุกสนาน คนที่ยวกกลางคืนคนอะไรต่ออะไรมีความสุขทุกคนค่ะแต่ปรากฏว่าพอใช้ชีวิตไปกับสิ่งนั้นมากๆเข้าเนี่ยกับกลายเป็นทุกทุกคนแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นความสุขจริงสิ่งนั้นเป็นกิเลสกิเลสเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรล่ะคะถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับแมงเม่าน้องเก่งครับถ้าเกิดบวชเมื่อไหร่ก็บอกนะครับ คือความสุขเนี่ยเหมือนกับแมงเม่าแมงเม่าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าแสงไฟเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อเขาเราสังเกตไหมคะว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟเนี่ยก็จะตายแต่ก็ยอมที่จะตายเหมือนกับยาเสพติดเหมือนกับการเที่ยวที่บันเทิงสถานที่เลงลมเนี่ยหลายคนเนี่ยมีชีวิตดับไปเลยเพราะสถานที่พวกนี้ซึ่ง จะพูดไปก็กลัวคนเจ้าของเรื่องมาฟังแต่ก็ไม่พูดถึงชื่อเจ้าของแล้วกันอย่างเช่นตัวเองเจอครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งน่ะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากเลยอบอุ่นจริงๆอ่ะไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่สามีรักครอบครัวไปไหนเนี่ยต้องขนครอบครัวเนี่ยไปทั้งคันถ้าไปไม่หมดไม่ไปนะไปคนเดียวก็ไม่ไปยุคที่เขาเขากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ย ไปไหนเขก็พาครอบครัวเขาไปหมดภรรยาก็ภูมิใจมากเลยว่าแหมตัวเองเนี่ยได้สามีดีแต่พอมาวันหนึ่งสามีเป็นผู้รับเหมาใหญ่เป็นผู้รับเหมาใหญ่เลยล่ะคะ่ะคือรับเหมางานก่อสร้างงานหมู่บ้านจัดสรรนะ่ะของบริษัทที่เป็นมหาชนน่ะมันไม่ใช่รับเหมาแบบตามบ้านหลังเป็นหลังๆนะคะเขารับเหมาเป็นโครงการก็รวย บ้านเนี่ยมีไม่รู้ขี่หลังคือซื้อไว้ให้ลูกหมดทุกคนเลยอ่ะลูกมีอยู่สี่คนซื้อไว้ให้ลูกหมดเลยเนี่ยบ้านหลังนี้ให้ลูกคนนี้บ้านหลังนี้ให้ลูกคนนี้บ้านหลังนี้ให้ลูกคนนี้ส่วนบ้านหลังที่อยู่หลังใหญ่สุดเนี่ยให้ลูกคนเล็กวางแผนไว้อย่างดีเลยสวยงามมากเราเนี่ยตอนนั้นเด็กๆอยู่นะ่ะเรามองเข้าไปเนะี่ย <im itation> เขาดีจังเลยลึกๆอยู่นะคะเขาดีจังเลยพ่อแม่เขาซื้อบ้านซื้ออะไรไว้ให้หมดเลย เราไม่เห็นได้อย่างนั้นเลยแอบคิดเรามองมาของเราพ่อแม่เราก็เลี้ยงดูเราดีให้กินดีอยู่ดีแต่ว่าเรื่องพวกนี้เขาก็จะไม่คิดไงมีแต่เราเนี่ยคิดว่าโตขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องซื้อบ้านใหม่ให้พ่อแม่อยู่เราจะต้องทํำยังไงให้พ่อแม่เราสบายอะไรเงี้ยมันก็คิดไปคนละแบบกันเราก็คิดเอ๊ะเราจะหาเงินยังไงเราจะเลี้ยงพ่อแม่เรายังไงให้พ่อแม่เราไม่ลําบากให้บ้านให้เราต้องเคลียร์ทุกอย่างหมดอนะอย่างตัวเองเนี่ย ที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในระดับหนึ่งก็เคลียที่บ้านเรียบร้อยหมดแล้วไม่ใช่ว่ามาทิ้งมานะคะของทุกอย่างที่พ่อแม่ใช้พ่อแม่มีอยู่ทั้งหมดนะ่ะก็คือเราเป็นคนหาเป็นคนจัดการมาเรียบร้อยหมดแล้วคือภาระทางโลกที่เกี่ยวเรื่องของการเลี้ยงดูเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังดูแลอยู่ในส่วนของดูแลทั่วๆไปแต่หลักๆที่พ่อแม่ควรจะได้จากลูกอะ่ะบ้านรถต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ที่น้องดูแลอยู่ทุกวันเนี้ยตัวเองก็เป็นคนจัดการหามาทั้งหมด ก็คือพ่อแม่ก็เลยไม่ได้คิดอะไรว่าเราเนี่ยทิ้งมาหรืออะไรเพราะว่าเขาก็ดูว่าเรามีความรับผิดชอบในตัวเขามาตั้งแต่เด็ก,ดกนะอย่างเรามาแบบนี้เขาก็เลยเข้าใจนะคะว่าเรามาแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยส่วนตัวเนี่ยก็เขาก็อยู่กันได้ในระดับหนึ่งนะคะทีนี้กลับมาที่ที่เรื่องของของการทําความดีเนี่ยในการทําความดีของเราเนี่ยต้องบอกว่า จิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะเก็บบุญกุศลเนี่ยเอาไว้เพราะฉะนั้นจิตที่มันเป็นกุศลเนี่ยบางทีเราแยกไม่ออกไงอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขาพอเขาเป็นผู้ละเหมาก่อสร้างใหญ่มีการเลี้ยงมันมีทั้งโฟแมนมีพลตรวจนูน่นตรวจนี่มันต้องพากันไปกินเหล้าอนะพากันไปกินแรกๆเ็าก,ก,กินตอนเย็นๆร้านอาหารทั่ว,วไป กินไปกินมาก็เริ่มต่อคาเฟ่ยุคนั้นยุคคาเฟ่ค่ะไปคาเฟ่กันต่อพอไปคาเฟ่กันก็มีเด็กนั่งดิ้งต้องขออภัยนะคะเกิดอจาที่ทําคนไหนทํางานกลางคืนคนดีๆก็มีนะะต้องขออาภัยด้วยคือก็มีเด็กนั่งดิ้งมีสาวที่อะไรต่ออะไรที่มาบริการความสุขให้กับผู้ที่มาเที่ยวปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ กลายเป็นคนติดเหล้าติดผู้หญิงเหล้าไม่เท่าไหร่เหล้าก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่หรอกดูแล้วแต่ว่าติดผู้หญิงติดเด็กนะไปนั่งกินน้ํากับเขาก็ต้องเสียค่าน้ําให้เขาอีกนะคะหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งความสุขจากคนอื่นต้องอาศัยการมาราคะจากตัวคนอื่นมาหาความสุขให้กับตัวเองก็ไปนั่งไปเที่ยวกลางคืนมั่งมีภรรยาเริ่มเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายในบ้านก็เริ่มที่จะ ไม่ค่อยที่จะมีความรับผิดชอบความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวก็ไม่มีเมื่อความรักความอบอุ่นที่เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวไม่มีก็เริ่มมีความมีการทะเลาะวิวาทกันคุยอะไรกันก็ไม่เข้าใจ Sim. เพราะว่ามันไปคุยกับคนอื่นจนเข้าใจหมดแล้วคุยกับคนในบ้านเลยไม่อยากคุยเพราะตัวเองก็มีความผิดด้วยคือคนมีความผิดเนี่ยจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ามีความผิดแล้วจะไม่ค่อยอยากจะคุยกับคนที่คนรู้เรื่องของเรา พราะว่าถ้าเกิดเขารู้เรื่องของเราปุ๊บเนี่ยคุยปุ๊บเนี่ยม,มันเหมือนกับคนเนี้ยเขารู้เรื่องของเราอะ่ะก็จะไม่อยากจะคุยด้วยก็ยิ่งกลัวภรรยาจะจับผิดอะ่ะก็เลยพยายามไม่คุยไม่พูดกับภรรยาเพราะว่ากลัวภรรยาจะจับผิดก็ยิ่งห่างเหินกันไปใหญ่ภาระหนี้สินก็เริ่มเยอะขึ้นท่านยติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ที่คิดว่ามันเป็นความสุขเนี่ยทาไปเนี่ยเพื่อเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจาเป็นจริงๆนะที่จะต้องพาพา เพื่อนที่ทางานนไปเลยนที่คาเฟ่นเนี่ยพราะทแบบนี้ก็อ้างว่าเพื่อครอบครัวนั่นแหละเพื่อให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะมีการปฏิสัมพันธ์นก,นกันกับคนอื่นแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ความสุขที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองล้มละลายลูกเนี่ยเละเล่น,ลนกันไปบ้านช่องไม่มีทุกวันนี้ลูกของเขาเนี่ยไม่มีใครมีความเป็นหลักเป็นฐานมีแต่คนเล็กคนเล็กเนี่ยก็ถือว่าเก่ง เขาก็เขาเขาถือว่าเขาโชคดีอะ่ะเขามีปัญหาตอนที่พ่อเขาเริ่มมีปัญหาเนี่ยลูกคนเล็กเนี่ยเขายังยังเรียนไม่จบมหกเขาก็เริ่มปูทิศทางตัวเองถูกอะ่ะก็เขาจะต้องเรียนยังไงทํำยังไงทงั้งทั้งที่ทุกคนคิดว่าลูกคนเล็กเนี่ยสบายสุดเลยจะเรียนจบปริญญาเอกยังไม่ยากเลยด้วยเงินที่พ่อเขามีอยู่แต่ทําไปทํามาเนี่ยลูกคนเล็กลําบากสุดแต่ส่วนลูกคนโตเนี่ยสามคนเนี่ยเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมีรายได้ดี มีทรัพส,สมบัติให้แล้วมีบ้านให้แล้วลูกอีกสามคนเนี่ยก็ปรากฏว่าลูกอีกสามคนเนี่ยไม่ไม่เรียนต่อกันไม่เรียนต่อกันค่ะเรียนกันอยู่แค่ระดับอ,อนุปริญญาเรียนกันอยู่แค่อาชีวะแล้วก็ออกมาเลยเพราะว่าคิดว่าทุกอย่างมันไม่ต้องสร้างแล้วอะ่ะเพราะพ่อแม่สร้างไว้ให้หมดแล้วก็เลยประมาท ส่วนลูกคนเล็กเนี่ยรู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเหลือลูกคนเล็กก็เรียนจนจบปริญญาโทค่ะรับข้าราชการตอนนี้ก็ตำแหน่งใหญ่โตมีซื้อบ้านซื้ออะไรได้ลูกคนเล็กที่ดูถูกการดูแลเลี้ยงดูน้อยที่สุดเนี่ยกลับเป็นคนที่ได้ดีแต่ลูกอีกสามคนที่เป็นพี่เนี่ยไม่ได้ดีเพราะว่ามันสายไปแล้วไปมีครอบครัวเริ่มมีครอบครัวกันแล้วเพิ่งจะมีครอบครัวใหม่ๆอะ่ะคนอายุ20่สิบออกจากเรียนจบมาอาชีวะเรียนจบมาอนุป,ปริญญาก็อายุไม่เยอะ แล้วก็มีครอบครัวเร็วเพราะว่าคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีเงินก็เลยไม่ต้องเรียนเยอะก็มีครอบครัวกันหมดทีนี้พอพ่อแม่ล้มปุ๊บเนี่ยลูกก็โดมิโนโเลยค่ะไม่มีใครเหลืออะไรก็เป็นชีวิตที่น่าสงสารส่วนภรรยาเองทุกวันเนี้ยก็อายุเยอะมากแล้วนนะคะยังต้องทํางานหนักอยู่เลยซึ่งมันเป็นงานที่เรียกว่ามันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นงานมันมันมันพลิกแต่พูดงานไม่ได้ค่ะเดี๋ยวคนฟังรู้ว่าเขาเป็นใคร มันเป็นงานที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นงานที่คนอายุเจ็ดสิบมันต้องมานั่งทําแล้วก็ต้องช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเอาเงินส่งให้หลานหลานบางคนก็ยังเล็กๆอยู่คือลูกก็ยังมีครอบครัวอยู่อะแล้วก็มีหลานเล็กๆมาซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเพราะอะไรละ่ะเพราะเข้าใจผิดว่าสิ่งที่ทําอยู่มีความสุขเป็นบุญที่เรากาลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นชื่อของความสุข แต่มันไม่ได้แปลว่าบุญทุกอย่างมันเป็นชื่อของความสุขอย่างเช่นเราเจอกัลยานมิตรเนี่ยท่ายติธรรมคะกาลยานมิตรเนี่ยใครที่เรามีความปรารถนาดีเรามีสิ่งที่เราจะทําให้มันเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยแล้วคนนั้นเนี่ยสนับสนุนในความดีของเราเราจะรู้สึกว่าคนนี้ดีมากเลยแต่ทีนี้ไอ้คนที่สนับสนุนยุโยงส่งเสริมเราในทางที่ไม่ดีอะแรกๆเราอาจจะรักคนที่ยุโยงส่งเสริมเราไปในทางที่ไม่ดี แต่พอเราครบไปนานๆเราจะรู้เลยว่าไอ้คนที่ยุยงส่งเสริมเราในทางที่ไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้รักเราจริงถ้าเขารักเราจริงเขาต้องการเห็นเราดีคนรักจริงเนี่ยมันมันต้องการเห็นเราดีแต่ถ้าเกิดคนรักเราไม่จริงเนี่ยเขาก็จะทาเขาจะยุยงส่งเสริมเราเนี่ยให้มันตรงกับกิเลสข,ของเขาการครบคนเนี่ยจึงเป็นข้อแรกในมงคลสามสิบปประการที่มีความสําคัญมากนะคะมีความสําคัญมากๆเลยอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อน เล่าให้ฟังนะคะ่บางท่านก็ยังไม่เคยฟังเข้ามาก็ขอ,อนําประสบการณ์ตัวเองนี่แหละบางทีเอาประสบการณ์คนอ,อื่นมาเล่าก็เ้าของคนอื่นไม่เห็นมีประสบการณ์ของตัวเองเลยเพราะเล่าของตัวเองก็พูดแต่เรื่องของตัวเองนั่นแหละ <c oughs> คือคนจะหาเรื่องแต่ถ้าเกิดคนจะหาความรู้เนี่ยดูเนื้อหาดูสาระค่ะว่ามันมีประโยชน์หรือเปล่า <c oughs> เมื่อสมัยตัวเองเริ่มปฏิบัติธรรมใหม่ๆเริ่มตั้งสัจจะใหม่ๆเริ่มมีกติกาให้กับตัวเองใหม่ๆเนี่ย เมื่อก่อนตัวเองเคยเคยเริ่มหัดทุกวันนี้ทานมังสวิรัติมา24ปีแล้วค่ะนะทานมังสวิรัติแต่ทำกับข้าวถวายพระเนี่ยหลายๆท่านก็ว่าเอาว่าทําไมถึงได้ทําเนื้อสัตว์ถวายพระทาไมไม่ทํามังสวิรัตในเมื่อตัวเองกินมังสวิรัตก็เลยบอกว่าไม่หลักของการให้มันไม่ถูกต้องหลักของการให้มันต้องให้ในสิ่งที่คนปรารถนาคนที่เขายังคุ้นเคยกับสิ่งไหนอยู่เขายังไม่ได้ละ แล้วมันก็ไม่ได้เป็นบาปเราก็ควรที่จะหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับเขาไม่ใช่เอาความคิดของเราเป็นใหญ่แล้วจัดก,การกับเขาไม่ให้เขากินไม่ใช่อันนี้ถือว่าไม่ใช่กัรละยาณมิตรทีนี้เนี่ยพอตัวเองเนี่ยหัดตอนที่หัดกินนองสวิรัตใหม่ๆค่ะท่านยติธรรมตอนนั้นเนี่ยก็เลื่อนที่วันเกิดตัวเองเป็นคนเกิดวันพุธก็เลยหยุดทานเนื้อสัตว์วันพุธแล้วก็วันพระ ตอนนั้นอายุประมาณ20 21ก็เริ่มเริ่มลดเนื้อสัตว์ละวันพุธกับวันพระเนี่ยไม่ทานก็จะไปบอกเพื่อนๆที่คบบกันอยู่ว่าเอ้ยเพื่อนนะนะคะก็ต้องขออนุญาตใช้ภาษาสมัยก่อนเอ้ยเราไม่กินนะเนื้อสัตว์อ่ะถ้าจะชวนไปกินสุก,กี้ไปกินพิซซ่าอะไรก็สมัยก่อนก็จะมีสุก,กี้อะไรอย่างเงี้ยร้านสุก,กี้ซึ่งวัยรุ่นชอบไปกันก็ ถ้าจะชวนไปกินอะไรเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะว่าวันวันพระกับวันวันพุธเนี่ยไม่ไปแล้วเชื่อหรือเปล่าคะว่าจะได้ทำวันอื่นเพื่อนไม่เคยชวนชอบชวนวันพุธกับวันพระเนี่ยเราก็มันยังไงเนี่ยแล้วทุกทีพอวันพุธทีไรเนี่ยวันเกิดเราเนี่ยจะโทรมาละหนูไปกินสุกี้กันบอกเอ้ยพรุ่งนี้ได้เปล่าไม่อยากกินวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยากกินวันนี้เลือเกิน ไอ้ด้่ความที่ว่าเราเนี่ยก็รักเพื่อนเราก็เอ้ยไม่อยากกินเลยมันเสียสัจจะถ้าเกิดใครเคยตั้งสัจจะจะรู้ว่าถ้ามันผิดสัจจะแล้วเนี่ยมันรู้สึกผิดคําพูดขนาดไหนกับตัวเองอนะใจมันจะเสียทั้งอาทิตย์อะ่ะจนกว่าจะได้เริ่มต้นใหม่แต่นี่ก็เพื่อนไงไม่รู้เป็นอะไรไม่สบายใจอยากคุยด้วยไปนั่งคุยกันเถอะอะไรเงี้ยเราก็อือ่าไปก็ไปอ่าเราก็ไปให้เราก็ไปนั่งกินคือในเมื่อเราตัดสินใจกินแล้วแล้วกปกติอะ่ะ เราก็นั่งกินกับเพื่อนไปสนุกสนานไปอะไรไปก็ปรากฏว่าเอาอีกแล้วไปกินสุกี้มั่งไปกินนูน่นกินนี่มั่งเอาเฉพาะวันที่เราเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์เราก็ต้องเสียสละสัจจะของเราอะให้กับเพื่อนอะเพราะเราเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยมีค่ามากกว่าสัจจะตอนนั้นตอนหลังมไม่ได้ยินได้ยินมีคนมาเล่าให้ฟังของพวกนี้ตัวเองเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่ง ใครพูดอะไรรับหลังหรือทำอะไรที่มันปกปิดเนี่ยเรื่องมันจะมาหาหมดเลยมาเรียบเรียงข้อมูลให้หมดเลยเป็นแบบนั้นมีคนมาบอกว่าเนี่ยหนูเนี่ยตัวเองชื่อเล่นชื่อหนูมันไม่มีสัจจาอะไรหรอกขนาดชวนไปกินอะไรเนี่ยบอกว่าไม่กินวันเกิดแล้วก็ยังไปเลยชวนกี่ครั้งก็ไปทุกครั้งบอกแบบเนี้ยชวนกี่ครั้งก็ไปทุกครั้งเลยก็เห็นกินสนุกสนานก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ย ไหนบอกว่ามีสัจจะไงคนคนนี้ไม่มีทำเป็นพูดดีว่าตัวเองไงหยุดหยุดกินเนื้อสัตว์วันพระกับวันพุธอะไรเงเอาไว้ว่ารับหลังพอเราฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันรู้สึกเสียใจมันรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเอาความรักที่เรามีต่อเพื่อนอะทิ้งสัจจะเพื่อเพื่อนอะแต่เขาเอาความรักของเรามาเล่นสนุกเรายอมทิ้งสัจจะเพื่อที่จะให้เพื่อนอะ มีความสุขอะเพราะเพื่อนเราบอกไม่สบายใจเลยวันนี้อยากกินขอร้องเธอะเราก็เออได้ไม่ใช่ละบอกกับตัวเองว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเรามันตัดขาดออกโดยอัตโนมัติโดยที่ตัวเองไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนเลยนะมันรู้สึกว่าคุณค่าของคนที่ที่อยู่กับเราเนี่ยมันหายไปเลยเขาไม่มีคุณค่าต่อชีวิตเราอีกต่อไป ต่อไปนี้เขาจะมาถามเขาจะมาขออะไรกับเราเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปละเพราะว่าเราให้สิทธิ์ของเขาเนี่ยเต็มที่มาละเรามีสัจจะเราอุตส่าห์ทิ้งสัจจะเพื่อเขาอะแต่เขาเอาความรักเอาสิ่งที่เราเสียสละคือความที่เราตั้งใจเนี่ยเอาไปเล่นสนุกไปเล่นตลกเอาไปพูดรับหลังตั้งแต่ตน,นั้นมาตัวเองก็ห่างเลยพอเพื่อนโทรมาอะไรมาเนี่ย หนูไปรุ่นกันไปนี่กัน <c oughs> ไม่ไปเพราะว่าไม่ว่างเอาความคิดของเราเนี่ยเบี่ยงเบนะไปที่อื่นเลยไอ้ตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเราก็ไปตรงนั้นเลยค่ะทําไปทํามาทําไปทามาหลุดออกจากเพื่อนหมดเลยหลุดออกจากวงจรเพื่อนโดยอัตโนมัติแล้วก็เข้ามาอยู่ที่วัดแบบเต็มตัวแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอยู่ในวัดแทนเพราะฉะนั้นมงกล3สามสิบปดประการเนี่ยเป็นข้อที่สําคัญมาก ทีนี้เนี่ยวันนี้เรามาในมงคลข้อที่ต้องบอกว่าคาถาที่7ละ่ะซึ่งเราได้คุยกันไปเรื่องของความเคารพกับความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งความเคารพกับความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะเห็นว่ามงคลเนี่ยคาถาเนี่ยในคาถาที่1ถึงคาถาที่6เนี่ยจะว่าด้วยการปฏิบัติทางรูประธรรมจะเป็นส่วนใหญ่ การทำตัวเองให้เป็นยังไงหรือการหลีกเลี่ยงคนไม่ดีการครบคนดีการบูชาผู้ที่ควรบูชาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการลงมือทำสักก่อนแต่พอมาคาถาที่7เนี่ยเริ่มมาที่ใจแล้วต้องทำที่ใจให้ได้ว่าต้องเคารพต้องประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้คือสองข้อแรกในมงคลข้อที่เเนี่ยในคาถาข้อที่เเนี่ยมงคลมีห้าข้อสองข้อแรกเนี่ย เมื่อคืนอีกแล้วท่านเติธรรมเมื่อคืนเนี่ยก็จัดรายการอุเทศธรรมในรายการอุเทศธรรมเนี่ยก็จะเอาพระไตรปิฎกเนี่ยจะนําพระไตรปิฎกเนี่ยมาอ่านอ่านแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ตามหลักคําสอนของพระเจ้าในแนววิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ในลักษณะของนํามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเราอย่างไงเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกก็จริงอ่ะ แล้วก็คิดว่าเรื่องราวต่างๆมันคือในสมัยพุทธกาลไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่สามารถที่จะนํามาประยุกใช้ได้จริงนะคะเราก็เลยนํามาว่าเนี่ยความจริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแบบนี้มันก็มีเมื่อคืนก็นําประสูตรในส่วนของจุลละกรมวิพังคสูตรมานะคะก็เป็นเรื่องของกรรมเล็ก เป็นเรื่องของคำถามที่พระเจ้าเนี่ยถูกสุภมานพเป็นผู้ถามถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดมาของมนุษย์เนี่แหละว่าทำไมคนคนนี้เกิดมาถึงอายุสั้นทำไมคนนี้เกิดมาอายุยืนทำไมเกิดมามีโรคมากทำไมเกิดมามีโรคน้อยทำไมเกิดมาถึงได้สวยทำไมเกิดมาถึงได้ขี้เละทำไมเกิดมาถึงฉลาดทำไมเกิดมาถึงโง่ทำไมเกิดมาถึงมีอำนาจทำไมเกิดมาถึงไม่มีอำนาจ ทำไมเกิดมาปัญหาต่างๆมีทั้งหมดอยู่7คู่14ข้อพุทธองค์ก็ทรงตอบแต่ก่อนที่จะตอบเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องตรงพอดีตรงกับมงคล38ประการในข้อของความเคารพและการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพมานพเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่พุทธบริษัทไม่ได้มีความศรัทธา เชื่อถือตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าเลยทีย่้ําในอัธกถาเนี่ยได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่สุภาพมนพเนี่ยมาถามเนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของอเศรษฐีที่เป็นพ่อของท่านสุภาพมนพว่าไปเกิดเป็นสุนัขยอย่อๆแล้วกันว่าพุทธองค์ตรัสว่าเนี่ยสุนัขที่สุภาพมนุย์รักมากๆเนี่ยคือพ่อของ ท่านสุภาพมานุแล้วก็ยังมีสมบัติอีกหลายอย่างเลยที่ยังไม่ได้บอกแล้วก็เสียชีวิตไปซะก่อนทีนี้พระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยไปเกิดเป็น,ปนสุนัขนั้นสุภาพมานุก็ไม่พอใจในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีความเชื่อในลัทธิศาสนาอีกศาสนาหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเมื่อท่านเศรษฐีตายไปแล้วเนี่ยจะต้องเกิดเป็นพหม คนที่นับถือตรงนี้จะต,ต้องเกิดเป็นพหมค่ะก็คิดว่าพ่อเนี่ยต้องเกิดเป็นพหมอ่ะจะมาเป็นสุนัขในบ้านเป็นไปไม่ได้แต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยเชื่อเรื่องของกรรมว่าจิตของคนเนี่ยที่มันเป็นลักษณะแบบไหนเนี่ยมันก็จะไปตามภพภูมิของการเกิดแต่ปรากฏว่าทางพหมเนี่ยเขาไม่เชื่อคุณบูชามันเหมือนกับคุณลงทุนไปแล้วอ่ะคุณลงทุนอะไรคุณก็ต้องได้สิ่งนั้นเป็นการลงทุนในเรื่องของรูปธรรมพ่อก็รับถือพราหม์ ก็ไปเป็นเป็โผมแน่นอนก็ไม่เชื่อแต่ข้อนี้ที่จะพูดก็คือว่าถ้าสุภาพมโนถามว่าทําไมคนถึงมีความแตกต่างกันมีความดีความชั่วความดีความชั่วก็หมายถึงสิ่งที่ได้รับเกิดมาเนี่ยบางคนทําไมสบายบางคนทําไมลําบากบางคนทําไมโรคมากทําไมบางคนโรคน้อยอย่างนี้เป็นต้นทําไมถึงมีความแตกต่างกันพระองก็ตัดว่ามันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรเป็นเรื่องของ ความปราณีตของจิตที่มันจัดสรรในคนเนี่ยมาเจอกันในประเภทเดียวกันท่านสุภาพมนุปก็เลยต้องขอพูดแบบภาษาธรรมดาของเรานะคะท่านสุภาพมนุปก็เลยประมาณว่าพระองค์อธิบายแบบเนี้ยหม่อมชั้นเนี่ยหรือตัวหม่อมตัวชั้นเองเนี่ยตัวข้าพระเจ้าเนี่ยไม่เข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าอธิบายขอว่าโลกาส ให้พระอ,องค์เนี่ยช่วยอธิบายชี้แจงให้ละเอียดสิ่งเนี้ยในลักษณะของการพูดลักษณะของการเข้าหาแล้วก็ลักษณะของการนั่งในที่สมควรนั่งมันทำให้มองเห็นถึงความเคารพความถ่อมตนที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าท่านสุภาพมานพเนี่ยไม่ใช่พุทธบริษัทแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ย ศาสนาอื่นๆแท้ๆเลยพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นศาสนาอื่นของเขาอะแต่เขากลับให้ความเคารพเหมือนกับเราเองเนี่ยคนในปัจจุบันของเราเนี่ยเราจะบอกว่าคนเนี้ยไม่มีบุญคุณกับเราเพราะฉะนั้นเราไม่เคารพอันนี้คือความแข็งกระด้างของใจแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่เคยทำอะไรให้เราเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขามีลูกศิษย์ลูกหาเขามีคนอื่นที่นับถือเขามีอะไรต่ออะไร เราเองเนี่ยก็ต้องให้ความเคารพเขาในฐานะที่เขามีสิทธิ์ให้ความเคารพจิตของเราเนี่ยมันจะอ่อนมันจะเบามันคือการให้เกียรติอะจิตแบบเนี้ยเหมือนกับที่ท่านสุภาพมนุย์กำลังทําอยู่เนี่ยมันจะสามารถฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องแต่ถ้าเกิดท่านสุภาพมนุเนี่ยไม่ได้มีใจที่จะเชื่อถืออะอยากจะฟังมันเฉยเฉยดูซิว่าจะคิดยังไงแต่ฉันเนี่ยก็เชื่อของฉันเอาไว้เนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน เขาไปที่อยู่ที่หนึ่งซึ่งที่เนี่ยเป็นที่ที่ดังพอสมควรอยู่ต่างจังหวัดเขาก็โทรศัพท์มาเล่าให้เราฟังเลยเพราะเเห็นเราเป็นวิปัสนาจารย์เขาก็โทรศัพท์มาอาจารย์ที่นี่นะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เอามาวหา้เราฟังหนูเนี่ยไปลองดูเขาบอกว่ามันแก้กรรมได้ถึงเวลาเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ละเอียดมากไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนรู้มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกหนูหนูทำตามหนูไม่ทําเลย สุดท้ายหนูก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคนอื่นเขาเป็นหนูไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเราก็เลยบอกเขาไปว่า <c oughs> ความจริงเนี่ยที่เราทําอยู่เนี่ยมันผิดหลักการเรียนรู้คนอื่นหากเราจะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งหากเราจะเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งคือเราไม่จะเป็นต้องปล่อยใจแต่เราต้องตั้งใจเพราะความตั้งใจที่เราดูเขาอยู่เนี่ยแบบมีสติเนี่ย มันไม่มีทางที่จะทําให้เราหลงหรอกแต่เราต้องปล่อยแต่เราต้องปล่อยใจทําตามเขาอะคือตั้งใจที่จะทําตามที่เขาแนะนํะใจของเราต้องน้อมแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาบอกทั้งหมดเลยแล้วเมื่อผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยให้เราสังเกตดูว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ทีนี้เราต่อต้านอะเขาบอกให้เราทำไปแล้วเราก็ต่อต้านเราฝืนเราสู้แล้วเราก็บอกว่าเขาไม่ดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราเข้าไปในสํานักข,ของเขาแล้วอะ่ะ แต่เราไม่ทําตามที่เขาบอกอ่ะแล้วเรากลับออกมาจากสํานักเขาแล้วเราบอกว่าเขาสอนไม่ได้เรื่องอ่ะอันเนี้ยถือว่าผิดหลักการเรียนรู้แต่ท่านสุภาพมานพเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการเรียนรู้เลยเพราะว่าพร้อมที่จะฟังคําอธิบายของพุทธเจ้าขอว่าโลกาสของพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงโดยพิศดารเพื่อหม่อมฉันจะได้รู้มากกว่านี้แบบนี้เลยนะคะนี่คือ ที่จะต้องเริ่มสร้างขึ้นมานอกเหนือจากการวางตัวให้มันถูกต้องแล้วเนี่ยก็ต้องวางจิตให้เป็นในการที่เราจะศึกษาธรรมะต่างๆให้เกิดความเข้าใจก็คือการเคารพความถ่อมตนเนี่ยความถ่อมตนนี้ไมไ่ธรรมดานะคะเย่ายเมื่อวานที่ได้พูดไปแล้วว่าคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็อยู่ในคำถามในจุลพิพังกสูตรอันนี้ด้วยก็คือ คำถามว่าทําไมคนเราเกิดมาเนี่ยถึงมีตระกูลสูงเกิดในตระกูลสูงแล้วก็เกิดในตระกูลต่ําที่ไม่เท่ากันความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันเป็นบุญเราไม่ต้องได้เสียเงินสักบาทเดียวเลยที่จะต้องเอาเงินไปให้เขาขอโทษนะคะพอดีโทรศัพท์มันเขย่าเพราะว่ามีมีสุนัขมาเกาอยู่บิดขี้เกียจอีกนะคะเฮ้ย นะคือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นกุศลจิตเพียงแค่จิตแบบนี้อย่างเดียวเนี่ยก็นำให้เราไปเกิดในชาติใหม่เนี่ยอยู่ในตระกูลสูงนะคะหลายคนคงเข้าใจนะว่าตระกูลสูงคืออะไรตระกูลที่มีสกุลมีต่างๆที่ได้รับการยอมรับแล้วเนี่ยคือตระกูลสูงตระกูลที่มีความปาราณี คือจิตที่มันมีความอ่อนน้อมเนี่ยมันจะนําให้เราเนี่ยไปเกิดเพราะมันเป็นกุศลนะแล้วจิตที่มีความอ่อนน้อมเนี่ยลองคิดดูว่าจิตมันเป็นแบบเนี้ยพอเราไปเจอใครอะ่ะมันไม่กระด้างแต่บางคนเจอใครเฮ้ยคนนี้ก็ไม่รู้เรื่องคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเพียงแค่ทําจิตของเราให้มันอ่อนน้อมเนี่ยมันไม่ตกนรกละเพราะว่าจิตอ่อนน้อมไม่มีทางตกนรก ข้อมเป็นกุศลแต่เรามัวแต่ไปหาบุญกันบอกไอ้เนี่ยบุญนั้นนั่นก็บุญแล้วเราก็บอโหการทําบุญกันซึ่งตัวเองเนี่ยเห็นมากเหลือเกินตามวัดวาอารามหรือตามสถานที่สาธารณะหรืออะไรก็แล้วแต่เราบอกว่าเรากําลังทําความดีเราบอกว่าเรากําลังทาาํา,าทบุญแต่จิตของเรากับเศร้าหมองจิตของเรากับขุนกับการทําความดีนั้นเพราะว่าเราขาดเราขาดการทําความเพียรที่ทําให้จิตของเรามันดี แต่ถ้าเกิดว่าเรามีจิตของเราเนี่ยที่ดีเนี่ยในการทําสิ่งต่างๆรับรองเลยว่าบุญมันเกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มมันไม่แฝงถ้าบุญมันแฝงเนี่ยเช่นเราทําบุญเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นในบุญของเราสุดท้ายและไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแหละค่ะมันกลับเป็นเหตุแห่งความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกับในทีฆนกสูตรที่ที่ภาษาลีบุตรเนี่ยมีความสุขมีความพอใจในทิฏฐิในความเห็นที่ถูกที่ดี มีความสุขในสภาวะของความเป็นพระโสดาบันแต่พอภาษารีบุตรเนี่ยฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงให้กับทันทีฆนขภาษารีบุตรบรรลุเลยเพราะว่ามันคลายออกจากความยึดนั่นเองรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีความยึดอะไรอยู่ยึดในเวทนายึดในความสุขมันรู้สึกว่านั่นนะ่ะคือความสุขที่เราต้องการนะ่ะแล้วถ้าเกิดความสุขมันหายไปนะ่ะเราจะทุกข์ทันที จะเป็นแบบนั้นค่ะท่านยติธรรมทีททนี้ข้อต่อไปคุณค่าสูงมากนะคะอันนี้คืออยู่ในมงคลคาถาที่7ซึ่งมีอยู่ห้าข้อการเคารพก็คืออยู่ในใจของเราบุญเหมือนกันการประพฤติทอมตนความสันโดษความสันโดษเนี่ยมันจะเลี้ยงหัวใจของเราเนี่ยให้เราอยู่บนโลกใบนี้มีความสุขที่สุดในโลกเลยรถ ราคาแพงหรือลดราคาถูกบ้านราคาแพงหรือบ้านราคาถูกเสื้อผ้าราคาแพงหรือเสื้อผ้าราคาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ถ้าเรามีความสันโดษเนี่ยมันจะไม่มีทางทําให้เราเป็นทุกข์เลยมันจะทําให้เราเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่สามีภรรยาของเราที่มีอยู่ลูกของเราที่มีอยู่สมมุติว่าเราเนี่ยมีลูกดือ้อ ลูกเราสซนลูกเราไม่เชื่อฟังเราก็ไปนั่งดูลูกชาวบ้านเขาโอ้ยลูกบ้านนี้ดีจริงๆเลยทําไมลูกเราไม่เป็นอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทุกข์พอดูลูกบ้านอื่นดูเฟซบุ o k ลูกเขาดีๆเราก็ทุกข์อยู่อีกสามีเขาดีจังเลยมีความรับผิดชอบภรรยาเขาดีจังเลยเราอยากจะได้ภรรยาแบบนี้จังเลยทําไมเราถึงไม่ได้มนุษย์เนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสัตว์ คนเราเนี่ยมันรักษาสัจจะตัวเองไม่ได้เนี่ยทำอะไรต่อไปไม่ได้นอกจากสัจจะแล้วเนี่ยมันต้องมีความพอใจมันตัดสินใจแล้วอะ่ะดูพระโพธิสัตว์เลยคะพระโพธิสัตว์ตัดสินใจอะไรแล้วเนี่ยความพอใจเนี่ยคือสิ่งที่ตัวเองตั้งใจเอาไว้สําเร็จไม่ใช่ความพอใจที่เกิดขึ้นจากกิเลสท,ทีนี้พอเราไม่พอใจลูกของเราเราก็ทุกทุกวันท,ท,ท,ทั้งทางที่ไ rans, อ้ลูกเราก็คนเดิมอ่ะอยู่กับเรานั่นแหละก็ในเมื่อเราไม่พอใจลูกเราใช่ไหมล่ะ ทำยังไงให้ลูกเราด no ีล่ะเราก็ต hmm. ้องพอใจว่าเนี่คือลูกของเราทํายังไงให้เราไปด้วยกันได้กรรมมาทําให้เราเกิดมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเอาลูกคนอื่นมาเปรียบเทียบกับลูกเราความจริงลูกของเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่เพราะเราเอาลูกคนอื่นที่เขาดีๆมาเปรียบเทียบกับลูกเราเนี่ยลูกเราเลยกลายเป็นคนโง่ลูกเราเลยกลายเป็นคนไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาใครมาเปรียบเทียบเนี่ยเขาเป็นยังไงเนี่ย ก็ให้เขาเป็นอย่างนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือความเป็นคนดีแล้วเติบโตขึ้นไปเนี่ยเขาก็เลี้ยงดูตัวเขาเองได้บางคนเนี่ยมาหามาหามาหาตัวเองที่วัดเนี่อาจารย์เป็นห่วงลูกมากเลยอะลูกอะ่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำยังไงดีนะ่ะโตป่านนี้แล้วเรียนจบแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัวเองจะต้องคอยช่วยเหลือลูกอยู่ตลอดเวลาก็มาปรึกษาเราก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวถามอะไรนิดหนึ่งตอนที่พี่น่ะแยกเรือนมาแยกครอบครัวมาแล้ววันที่พ่อแม่พี่จากโลกนี้ไปพ่อแม่พี่ได้บอกพี่ล่วงหน้าไหมว่าเขาจะจากโลกนี้ไป เขาก็ไม่ได้บอกเราล่วงหน้าว่าเขาจะต้องจากไปแล้ววันที่พ่อแม่พี่จากไปจริงๆอ่ะ่ายหรือวะมันก็ต้องปรับตัวเองอยู่ไ,ได้อะ่ะอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ได้อาจารย์เราก็เลยบอกว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นอ่ะลูกพี่อ่ะพี่จะดูถูกเขาสิพี่อย่าคิดว่าเราเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่มีคนอื่นลูกเราเมื่อถึงวันนั้นเขาก็ต้องอยู่ได้ เราอย่าไปดูถูกเขาว่าเขาทำอะไรไม่ได้เราต้องพอเราต้องภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นความเป็นห่วงไปในอนาคตมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ครอบครัวของเรานะ่ะแหละเป็นทุกข์หรือแม้กระทั่งการที่เราอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยความคิดมุ่งไปในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่นะคะความคิดไปในอนาคตเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่เนี่ย มันกลับไปเดชอย่งความทุกข์เพราะว่ามันทําให้สูญเสียความเป็นปัจจุบันไปทันทีเลยปัจจุบันเนี่ยข้างหน้าเราอะมีอะไรอยู่อ่ะเหมือนกับที่ตัวเองเคยยกตัวอย่างเรื่องการทํากับข้าวอ่ะในตู้เย็นน่ยมีไข่มีพลิกขี่หนูมีของที่มันทํากับข้าวได้เลยอะสามารถกินได้แต่เราบอกว่าโอ้ยฉันไม่อยากกินไอเนี่ยฉันอยากจะกินผัดซสอิ๊วฉันอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวฉันอยากจะกินก๋วยจับ ซึ่งในตู้เย็นเราเนี่ยไม่มีเครื่องอะไรเลยที่ทำก๋วยจั๊บได้ถ้าจะกินก๋วยจั๊บเนี่ยต้องไปซื้อที่ตลาดแล้วในเวลาเดียวกันเงินที่จะซื้อก็ยังไม่มีก็ต้องคิดก่อนว่าจะหาเงินจากที่ไหนเมื่อหาเงินได้แล้วถึงจะเอาเงินไปซื้อเครื่องก๋วยจับ๊บเมื่อซื้อเครื่องก๋วยจั๊บเสร็จก็ต้องหาวิธีการทําก๋วยจับ๊บถึงจะได้กินก๋วยจับ๊บนี่คือความไม่สันโดษไงแต่ถ้าเกิดความสันโดษในตู้เย็นมีอะไรล่ะเปิดปุ๊บกินนั้นเลยอิ่มไหมพอกินแล้วความอิ่มเเหือนนกันลย ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสที่มันไม่เท่ากันนะคะกิเลสของคนเนี้ยมันเยอะะมันก็ทําให้ตัวเองลําบากกิเลสของคนคนเนี้ยเขาน้อยเขาฝึกมาดีเนี่ยความทุกข์เขาก็น้อยเพราะฉะนั้นความสันโดษเนี่ยมันจะทาให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เรื่องมากน้อยลงมันอยู่ในข้อที่สามคาถาที่เจ็ดความสันโดษสันโดษในในทรัพย์สินที่เรามีอยู่ เรามีอยู่แค่ไหนแล้วก็ภูมิใจของเราแต่ก็ไม่ได้แปลว่าห้ามทำมาหากินนะคะต้องเข้าใจคนละอันกันคำว่าสันโดษเนี่ยคือพอใจแต่ความขยันที่มันเกิดขึ้นจากการหาทรัพย์เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นคนละส่วนกันแต่คนบางคนเนี่ยขาดความสันโดษมีแต่ความขยันในการหาทรัพย์มันจะเหนื่อยเพราะว่าเมื่อไหรมันจะถึงเป้าที่ต้องการเมื่อไหรมันจะได้เท่านี้เมื่อไหรมันจะได้เท่านี้ เจอหลายคนเหมือนกันบอกว่าชีวิตเนี่ยถ้าได้ทักสิบล้านเนี่ยเดี๋ยวตัวเองก็จะไปหยุดละเข้าวัดละแต่พอได้สิบล้านปุ๊บสิบล้านมันอยู่ไม่ค่อยได้นานนะเดี๋ยวจะหาเงินเอาไว้เหลือไว้ทําบุญอีกออาขอสักห้าสิบล้านอย่างเงี้ยก็อ,อยู่ต่อไปอีกเพื่อที่จะยืดเวลาของตัวเองเนี่ยออกไปเป็นอย่างนี้คะ่ะตานจติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าความสันโดษเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้น ถ้าเรามีทั้งความสันโดษด้วยแล้วเรามีความขยันด้วยได้แค่ไหนเราจะภูมิใจที่เรามีอะความสันโดษมันจะทําให้เราภูมิใจในสิ่งที่เรามีสมมุติว่าวันเนี้ยเราขยันหาเงินมามันได้มาสักพันสองพันเอ้ยมันได้พันสองพันแล้วอย่างนี้เป็นต้นพอเราทําอะไรก็แล้วแต่เฮ้ยบ้านเราขนาดนี้เราได้จากน้าพักน้าแรงของเรามาภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราได้แล้วภูมิใจแล้วไอ้ความสันโดษมันทําให้เรามีความสุขระหว่างทางตลอดในการสร้างบารมี แต่ถ้าเกิดเราขาดความสันโดษแต่เราขยันมันจะทุกข์มันจะเอ้ยเมื่อไหร่จะถึงที่เราต้องการสักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะได้เป้าระหว่างทางที่จะไปถึงจุดหมายเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นทุกข์มากมายเหลือเกินเราวางแผนสารพัดเพื่อให้มันตรงกับกิเลสของเราเพื่อให้มันตรงกับจุดหมายของเราถ้าจุดหมายของเราเนี่ยมีกิเลสอยู่ที่ปลายทางเนี่ยยิ่งทุกข์ค่ะถ้ามันไม่ได้นะยิ่งทุกข์ทรมาน ถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนเป็นคารวาสญาติโยมที่มีครอบครัวเนี่ยก็เหมือนคนอกหักอะค่ะเหมือนคนอกหัก,กหมดอะไรตายอยากกับชีวิตมันอยากจะได้แล้วมันไม่ได้จะเอาให้ได้อย่างเงี้ยจุดหมายมันมีเนี่ยแล้วมันไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แต่ถ้าเกิดคนมีความสันโดษเนี่ยแล้วมีจุดหมายเป็นกุศลเนี่ยชีวิตเนี่ยมันจะมีความสุขก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรอยู่ก็พอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย จุดหมายมันเป็นกุศลนะมันจะไม่ไม่ดินน้นรนมันจะไม่ทยานอยากมันจะไม่ไม่แสวงหาด้วยอํานาจของกิเลสแต่มันจะหาช่องทางของความสําเร็จจากอํานาจของบุญมันจะรู้ว่าเอ้ยจังหวะนี้เราควรทําอะไรจังหวะนี้เราควรทําอะไรนะคะจากจากความจากความสันโดษจากความสันโดษของเราเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยทำตรงนี้ได้นะคะข้อต่อไป สำคัญต่อไปอีกป้องกันค่ะป้องกันคนตีความหมายผิดความกระตันอยู่ใจอีกละต้องบอกว่าในคาถาที่เจ็ดเนี่ยในมงคล3าสิบปดประการเนี่ยใจล้วนๆและขอโทษว่าหายากมากเลยคนใจแบบเนี้ยแทบจะไม่มีเลยะ้ะคนที่มีความเคารพในคนอื่นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวคนที่มีความสันโดษ และโดยเฉพาะคนที่มีความกระตันอยู่โ,โหใจคนแบบเนี้ยเราไม่ต้องไปหาเราหาง่ายที่สุดที่ไหนรู้ป่ะคะท่านญาตธรรมทำตัวเราให้มันเป็นแล้วเราก็จะเจอว่ามันอยู่ตรงไหนเราต้องเคารพในบุคคลอื่นที่ควรเคารพถึงเราเขาจะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาแต่เขาเป็นคนที่ควรเคารพมีประโยชน์ต่อสังคม เราก็ต้องเคารพเราก็ต้องเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพอย่างเดียวไม่พอตัวเองเนี่ยจะดีจะเก่งจะเด่นจะดังมาจากที่ไหนเนี่ยไม่ต้องไปคุยโวโอ้อวดไม่ต้องไปอวดสักดาไม่ต้องไปอะไรเพราะอะไรไอ้การที่เราไปคุยโวโอ้อวดต่างๆเนี่ยมันกิเลสล้วน,วนมันเป็นอัตตาตัวตนมันเป็นอีโก้ของเราที่เรากำลังทำให้คนอื่นเนี่ย ไม่เกิดความรักกับเรามันเป็นตัวกั้นมิตรภาพจริงๆแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตัวเป็นตัวกั้นมิตรภาพและสําคัญที่สุดกั้นความรู้สมมุติว่ามีใครรู้มาแล้วเนี่ยเอายกตัวอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยที่ท่านทํางานเพื่อพุทธศาสนากันจนเป็นเขาเรียกว่าจนเป็นกิจวัตรแล้วเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าคนแบบไหนควรสอนคนแบบไหนไม่ควรสอนเข้ามารู้ทุกเรื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พูดละ เก่งแล้วเก่งแล้วรู้แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำตามที่เก่งทำตามที่รู้ไปเขาจะไม่มานั่งเสียเวลาด้วยค่ะท่านยติธรรมคนเก่งแล้วคนรู้แล้วเนี่ยเขาไม่สอนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถ่อมตนเนี่ยตรงกันข้ามก็คือคนที่โอ้อวดคนที่กระด้างจะไม่มีทางได้รับความรู้จากบัณฑิตเลยเขาเรียกว่าตัดโอกาสตัวเองออกไปทันทีความสันโดษ คือความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปไหวยว้าไม่ไปดิน้นรลนไม่ไปทยานอยากในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราไปแย่งชิงกันในโลกนี้มันเป็นโลกแห่งความเป็นอนัตตาแต่ว่าสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมเฉพาะหน้าของเราเมื่อมันเป็นวิบากกรรมเฉพาะหน้าของเราเนี่ย มันคือผลของวิบากกรรมโดยตรงของเราเพียงแค่ปัจจุบันเนี่ยที่มันอยู่กับเราเฉพาะหน้าเนี่ยเรายังเอาความดีให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เราจะไปเอาความดีที่มันมองไม่เห็นน่ะที่มันอยู่ไกลตัวเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันก็เท่ากับสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นสร้างวิบากกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ดีเพราะว่าพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันของเราเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันคืออะไรอะ เราต้องทําปัจจุบันที่มันเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นซะก่อนคนที่มีปัญญาคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็จะอยู่กับปัจจุบันเป็นเขาก็จะสามารถที่จะใช้ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สร้างบาร,รมีได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไปสร้างบาร,รมีในอนาคตถ้าปัจจุบันเราเนี่ยทาความดีไม่ได้นะคะความกระตันยูเนี่ยที่บอกว่ามันยากมากเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคาถาที่เเนี่ยเราจะเจอไหมอะคนแบบเนี้ย แต่ในพุทธศาสนาขเขาเราสอนให้เราเป็นเองนะกระตันยูก็คือรู้คุณของคนอื่นที่เขาทำกับเราเขาทำความดีกับเราอะ่ะคนเนี่ยที่ขาดความกระตันยูเนี่ยกระตันยูคือรู้คุณนะแม้กระทั่งเพื่อนฝูงให้ข้าวให้น้ำเราเองเนี่ยเราเองก็ต้องมีความเคารพในการที่เขาเนี่ยช่วยเหลือเราอย่างตัวเองเนี่ยเมื่อกี้นี้ข้อความไป ตั้งแต่ตอนพีวิ่งขาโทรศัพท์มีปัญหาก็เลยวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งลงมาทีนี้ก็เลยหิวน้ําก็เลยใส่ข้อความไปหาแม่ชีหัดสมนแมิจิอสมนก็เอาน้ํามาให้แต่ไม่ได้ทานหรอกค่ะเพราะว่ารู้สึกลาบากก็เลยไม่ทานหิวน้ําคอแห้งนะคะทีนี้เนี่ยแม่ก็ทั้งสิทธิ์เองหรือแม่ก็ทั้งคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยคำว่าบุญคุณเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่อยู่เหนือก็เหนือจากเราไปเป็นครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่เท่านั้น แต่แม้กระทั่งลูกศิษย์เองหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยที่ทำประโยชน์ให้กับเราอะสำหรับตัวเองก็ถือว่าเป็นผู้มีคุณกับเราจิตแบบเนี้ยมันจะทำให้คนอยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาไม่ลำบากใจแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองว่าคนที่อยู่รอบตัวเราเป็นศิษย์เพราะฉะนั้นต้องบริการเรานะเดี๋ยวเราไม่สอนนะหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะจิตของเรามันจะกระด้างจิตที่มันกระด้างเนี่ยมันก็จะทำความดีไม่ได้ เพราะฉะนั้นความกระ на, ak, ตันยูต่อบุคคลที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าเราเกาะเกี่ยวเอาไว้ในใจของเราได้เนี่ยมันจะทําให้เราทําความดีได้ง่ายเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีความเอื้อเฟื้อมันมีความเห็นคุณของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเราเห็นแก่ตัวน่ะเราเอาแต่ความคิดของเราเป็นใหญ่เราเอาแต่ตัวเราเป็นใหญ่เราเอาแต่ความสุขของเราเป็นใหญ่เนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นเลยว่าคนที่เขามีคุณกับเราคือใครรอบตัวเราไม่มีคุณกับเรา ไม่มีอะไรปฏิสัมพันธ์กับเราให้เราแล้วจบแล้วจบเลยไม่มีความหมายอะไรเพราะฉันก็จะมีความสุขของฉันแหละนี่คือชีวิตของฉันอย่ามายุ่งกับฉันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นว่าไม่รู้คุณคนอื่นการไม่รู้คุณเนี่ยจิตตรงนี้มันเป็นจิตอกุศลมันจะพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่ความดีที่สูงไปกว่านี้ไม่ได้นะคะและข้อสุดท้ายคือการฟังธรรมตามการซึ่งมีค่ามากเพราะว่าการฟังธรรมตามการเนี่ย ต้องบอกว่ามันจะทําให้สิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่ในใจเนี่ยพัฒนาคนที่ใจมีความเคารพคนที่ใจมีความอ่อนน้อมคนที่ใจมีความสันโดษคนที่ใจมีความกระตันยูเนี่ยพอฟังธรรมปุ๊บเนี่ยธรรมะมันพุ่งขึ้นสมองเลยค่ะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเรื่องของท่านสุภาพมานพท่านสุภาพมานพเนี่ยเป็นเป็นบัณฑิตที่พร้อมจะเรียนรู้ทั้งท้ง,ท,งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นศาสดาของตัวเองแต่ก็ขอให้พระพุทธองค์เนี่ย ทรงแสดงโดยพิสดารได้ฟังด้วยความเคารพแล้วเราล่ะเราลองดูตัวเราสิคะว่าเราไปเจอคนสักคนหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเขามีความรู้แหละในาศาสตร์ศาสตร์หนึ่งอะ่ะแต่เราไม่ได้ต้องการความรู้ของเขาเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เกี่ยวกับฉันแต่เราไม่เคยที่จะไปเคารพเขาว่าเขามีความรู้แต่เราไม่มีแต่สาหรับตัวเองเนี่ยเรียนรู้เรื่องนี้มาก็จะมีความรู้สึกว่าแม้กระทั่งแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์อยู่ในครัวเนี่ยจริงๆแล้วรู้สึกกรรมตรฐานหมดเลย แต่พอเข้าครัวไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรทุกเรื่องอ่ะบางทีก็ต้องถามก็ต้องเคารพในความคิดของผู้ใหญ่ที่เขาเข้าครัวมาก่อนเ็าทานู่ทนทานี่มาก่อนก็ไม่เถียงนะไม่เถียงเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ได้สอนกรรมฐานแต่ถ้าเกิดกรรมฐานปุ๊บเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของในครัวเรื่องของอะไรแบบเนี้ยก็ต้องยอมเขาอะเพราะเขารู้เรื่องมาก่อนเราเขาเกิดก่อนเรามันต้องเคารพกันยืนอยู่ในจุดของเวลาที่ใช่อยู่ในจุดของตัวเราที่ใช่ แล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตทุกๆวันอย่างมีความสุขค่ะท่านญาติธรรมเวลาหมดค่ะนะคะก็ค,ะคงจะต้องได้พบกันใหม่ในช่วงของวันต่อไปรายการธรรมบาลีก็มีทุกๆวันเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาขอกราบขอบพระคุณครูคบาอาจารย์ท่านบะครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะ ที่ให้เกติดตามรับฟังรายการทำมาวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ